ก็เอาจริงมันเป็นงานเปิดครั้งแรกผมร่วมมาจริงๆผมก็ยังน้องใหม่อยู่ในครอบครัวอยู่แต่ตอนนี้นะผมก็จะเอาไว้เต็มที่ครับผมคือตอนนี้ยังไม่มีโอกาสไปลงพื้นที่เหมือนพี่คนอื่นเขาแต่ว่าในอนาคตยังผมไม่มีโอกาสไปแน่นอนถ้าผมตอนนั้นได้ออกเป็นคอลเลคชันที่ดูเป็นใช่ครับผมได้เล่นในโลกที่เป็นคือจริงๆคือผมอยากให้ Teddy Blue เนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนของโครงการรอบนี้ผมก็เลยอยากให้มันมีความแบบเป็นลุคที่เข้ากับตัวผมหน่อยก็คือมีความทันสมัยนะผมแล้วก็มีความที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นนิดนึงครับผมเพราะว่าอยากให้ Teddy Blue เนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยผมที่เขาจะนำไปครอบครองเนี่ยผมคืออยากให้มันเข้ากับทุกวัยได้จริงแรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยจากตัวผมครับตัวผมเลยใช่ครับผมวันที่จะมีโชว์ในงานด้วยใช่ครับเป็นโชว์พิเศษของเราอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ยังไม่บอกเดี๋ยวรอดูกันเองดีกว่าเพราะว่านี้เป็นเซอร์ไพรส์สักนิดยังไม่แบมแบมพิเศษที่จะโชว์ในรายการผมจะร้องเพลงเป็นเพลงไทยหรือเพลงเกาหลีผมไม่บอกดีกว่าครับครั้งนี้มีโอกาสได้ออกแบบคอลเลคชั่นอีกแล้วครับผมครั้งหน้าจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ที่ประสบภัยหรือว่าตามแนวต่างๆของเซฟผมคือจริงๆก็มีคุยกับทางเจอพีอยู่นะผมคือทางยูนิเซกับทางเจอพีคุยกันอยู่กับผมแล้วก็ถ้าเกิดโอกาสนี้สามารถเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นประมาณปีหน้าครับผมคือผมไม่สนใจนะว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามคือสมมติถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเนี่ยพร้อมที่จะไปลงพื้นที่ค่ะงั้นให้ทางฝากคอลเลคชันหมีนิดนึงค่ะว่าสามารถซื้อได้แล้วก็จองได้แล้วช่วยเหลือคนใช่ครับผมก็ที่บอกไปหมดแล้วฝากช่วยผมก็อยากฝากทุกคนถึงยูนิเซฟโครงการนี้นะผมจะ Blue Puppet Show for UNICEF นะผมก็โครงการนี้ตัวหลักเลยนะก็จะเป็นน้องหมี Teddy Blue นะผมที่จะเป็นตัวแทนให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันช่วยเหลือเด็กๆจากทั่วโลกได้นะผมคือความช่วยเหลือแต่เล็กๆน้อยๆของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยเด็กๆได้นะผมแล้วก็ทุนทั้งหมดที่เราได้จากน้องหมี Teddy Blue กับ The Blue Puppet Show The Blue Puppet for UNICEF The Blue Puppet Show for UNICEF นะผมก็จะทุนตรงนี้ก็จะนำไปบริจาคให้กับเด็กๆทั่วโลกเหมือนกันนะผมก็อยากให้ทุกคนเพียงแค่เปิดทีวีก็เป็นส่วนร่วมได้แล้วนะผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกันแล้วก็สนใจโครงการนี้หน่อยแล้วกันนะฝากด้วยครับงานของเราช่วงปีใหม่มันมีอะไรบ้างเนี่ยปีใหม่แล้วครับทำงานอย่างเดียวเลยครับไม่มีทำงานเลยรีวิวงานปีหน้าเหรอจะมีอะไรบ้างที่จะต้องถามปีหน้าเหรอครับผมเพราะมันยังบอกไม่ได้แต่ว่าปีหน้าครับผมรับรองได้อย่างหนึ่งคือเยอะกว่าปีนี้แน่นอนครับมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ปีนั้นก็มีราชมังครับผมก็มันเป็นครั้งแรกนะผมแล้วก็เป็นคนไทยคนที่2นะครับที่ได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังต่อจากพี่ตูนนะครับผมก็เป็นเกียรติครับแล้วก็ผมหวังว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในวงการบันเทิงไทยแน่นอนก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอย่างดีกดดันไม่พอไปแต่งที่ซานว่าได้ผมต้องโดนสนุกดีครับผมคือเป็นพี่ชายคนแรกในครอบครัวเลยครับผมที่ได้แต่งงานผมคือเอาจริงวันนั้นคือเพื่อพี่ชายครับมันเป็นงานพี่ชายเป็นครั้งแรกเพื่อครอบครัวคือผมไม่สนใจครับว่าผมจะเป็นแบมแบมจากก็อตเซเว่นหรือผมจะเป็นไอดอลผมอะไรคือผมไม่สนใจผมวันนั้นผมขอเป็นแค่เด็กวัยรุ่นแล้วก็ขอเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งที่มาช่วยพี่ชายแล้วก็มาร่วมฉลองในงานแต่งที่เป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นมีเต้นอ๋อก็คือจริงๆก็คือผมก็คือเชิญพี่ก๊อฟมาครับผมพี่ F Hero นะครับผมแล้วก็อยู่ดีก็กลายเป็นคอนเสิร์ตไปเลยครับคือผมกับพี่ก๊อฟเนี่ยผมก็คือช่วยกันคือแบบคือวิวบรรยากาศนะผมคือตอนกลางคืนมันก็มีแบบว่า after party ด้วยคืออยากให้ทุกคนสนุกกันนะผมไม่ว่าจะเป็นญาติๆที่ผมไม่ได้เจอมา10กว่าปีแล้วหรือไม่ว่าจะเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยคืออยากให้ทุกคนแบบอยากให้โมเมนต์ตอนนี้ตอนนั้นคือเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนั้นแต่คนแซวเยอะเลยว่าแบบว่าน้องมันจะแบบหล่อมากอันนั้นก็อันแล้วแต่สเปคของแต่ละคนนะผมอาจจะแต่ครับเขาก็อย่างนี้แหละเขาเอาใจผมไปก่อนเห็นว่าแบมทำวิดีโออ่าใช่ครับผมอันนั้นก็ไม่มีอะไรครับคือตอนประมาณ2-3 เดือนที่แล้วมั้งครับที่ผมอยู่มางานที่ไทยเนี่ยผมก็ขอเวลาตอนเช้าประมาณ1ชั่วโมงไปถ่ายให้พี่ชายตรงสวนลุมเฉยๆครับผมแล้วก็ตอนคืนก็คือไปถ่ายที่ร้านอาหารแทนผมก็ตัดต่อให้เพื่อเป็นของขวัญชิ้นนึงให้กับพี่ชายครับของขวัญพิเศษอะไรอีกไม่เป็นแบบแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆที่เกาหลีบ่อยครับจะเป็นงานแต่งของแบบว่าโปรดิวเซอร์เพลงที่แบบเราทำงานร่วมกันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นก็ปีที่แล้วหรือปีนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าก็เนี่ยงานแต่งประธานค่ายผมก็3คนรวดเลยคือได้ไปบ่อยอยู่แล้วแฟนได้เห็นคลิปกับน้องชูใจด้วย
ันคุยผมกับน้องชายคือปกติก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วผมคือน้องเขาก็คือผมพยายามจะคุยกับน้องเขานะแต่เหมือนน้องเขายังอายๆยังกลัวๆอยู่ครับผมแต่ว่าพอตอนที่โชว์กับพี่ก๊อฟเนี่ยน้องชายเขาขึ้นมาด้วยน้องชายเขาเต้นด้วยร้องด้วยครับผมสนุกดีครับน้องเขาเขินเราก็ออกเดินเดินก็เหมือนจะเขินนะครับใช่ครับผมแต่ว่าอย่างน้อยครอบครัวของชื่นใจกับพี่ก๊อฟเนี่ยผมแล้วก็พี่เบลเนี่ยผมก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผมอยู่ตอนนี้ผมไม่ว่าจะเป็นงานไหนหรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะได้ร่วมทำงานกันอีกสักครั้งหนึ่งแน่นอนก็บอกว่าเป็นผู้ชายแบบแสดงว่ามีใครที่รู้อะไรอย่างนี้นะพี่ผมเหรอครับผมว่าโอเคกับเด็กนะครับแต่เหมือนเด็กจะไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่คืออันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับเวลาที่แบบผมไปถ่ายรายการอะไรกับเด็กเนี่ยก็เด็กจะไม่เข้าหาผมสักเท่าไหร่ครับผมประมาณนั้นเรามีเซนต์เองเหรอมันจะแบบว่าไอ้เด็กไม่ค่อยอยากเข้าหาเราอะไรอย่างงี้เหมือนเด็กไม่ค่อยเชื่อผมคือเป็นใบเดียวกันมั้งประมาณนั้นโอ้ผมไม่ได้เด็กขนาดนั้นคำถามสุดท้ายค่ะปีใหม่ขอพรได้ไหมได้ครับผมก็ถึงปีใหม่นี้นะครับผมก็ปีนี้นะ2019ถ้ามีสิ่งอะไรไม่ดีก็อยากให้ทุกคนทิ้งไว้ที่ปีนี้นะผมปีหน้า2020เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะผมรับรองว่ามันจะเป็นเลขสวยครับ2020นะผมก็อยากผมว่ามันน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับหลายคนแน่นอนครับผมแล้วก็ปีใหม่นี้จะไปฉลองที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าก็อย่าหักโหมแล้วก็อย่าหนักเกินไปแล้วกันนะผมให้เอาให้พอประมาณรักษาสุขภาพเป็นหลักครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากแบบ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